สวัสดีครับผมคุณดุ๊กแอดมินเพจ Teach Share และ Teach Story และตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ Teach Podcast เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังตอนที่1ในเรื่องของ20วิธีในการใช้ Padlet สำหรับครูและนักเรียนนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่หลายๆท่านได้ฟังข้อที่1ถึงข้อที่10ไปแล้วนะครับน่าจะมีหลายๆท่านเลยที่ปิ๊งแว็บหรือว่าอยากจะนำไอเดียบางข้อเนี่ยไปปรับใช้ไปต่อยอดในชั้นเรียนหรือในห้องเรียนจริงๆนะครับแต่พอดแคสต์นี้นะครับหรือว่าไอเดียในการใช้ Padlet เนี่ยมันมีทั้งหมด20ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาฟังและมาร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับไอเดียที่11ถึง20ครับไอเดียที่11ครับไอเดียของการสื่อสารกันในชั้นเรียนครับอย่างเช่นนะครับเมื่อครูสร้างแพดเล็ตขึ้นมาแล้วคุณครูอาจจะพิมพ์ลงไปว่าภารกิจที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ได้คำถามที่นักเรียนต้องตอบงานที่นักเรียนต้องส่งนะครับพูดง่ายๆว่าใช้ให้นักเรียนเห็นว่าเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลังจากที่เราจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำพร้อมๆกันเสร็จแล้วอาจจะมีกลุ่มที่ทำเสร็จก่อนมีนักเรียนที่ทำเสร็จก่อนตรงนี้เนี่ยคุณครูก็จะได้ให้นักเรียนรู้ว่าเฮ้ยสเต็ปต่อไปหรือบันไดขั้นต่อไปเนี่ยเธอต้องทำอะไรนะครับอาจจะให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปสอนเพื่อนไปอ่านหนังสือรอไปเล่นเกมการศึกษารอซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้จัดให้เหมาะสมกับจังหวะการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนะครับในข้อที่12ครับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากพัฒนานักเรียนเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับผู้ปกครองมากๆซึ่งเราอาจจะใช้แพดเล็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารก็ได้ตั้งความเป็นส่วนตัวซะนะครับแบ่งแยกเป็นรายบุคคลคนนี้แพดเล็ตอันนี้สำหรับนักเรียนคนนี้แพดเล็ตอันนี้สำหรับนักเรียนคนนี้นะครับแล้วก็คอนเน็กเชื่อมโยงกับผู้ปกครองนะครับในส่วนของข้อที่13ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับใช้แพดเล็ตในการสำรวจความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนครับความรู้ก่อนเรียนหรือว่าประสบการณ์เดิมของเรียนเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญที่ดีนะครับที่จะทำให้ครูเนี่ยวางแผนการสอนได้อย่างถูกต้องอะไรบ้างที่ต้องปรับลดอะไรบ้างที่ต้องปรับเพิ่มนะครับอะไรบ้างที่ต้องตัดออกเพิ่มเข้าไปนะครับหรือสอนไปแล้วสัก 2-3 ชั่วโมงหรือจบบทเรียนก็ได้ครูก็จะได้สำรวจว่าเฮ้ยสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้หรือสิ่งที่ครูสอนในวันนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปมาถึงไอเดียที่14กันบ้างครับไอเดียของกำแพงวันเกิดไอเดียนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้นักเรียนคนที่มีวันเกิดในวันนั้นที่ตรงกับวันที่ครูสอนเนี่ยเห็นว่าครูให้ความสนใจครูให้ความใส่ใจกับเขานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะให้เพื่อนๆนะครับในห้องเนี่ยมาอวยพรวันเกิดด้วยคำพูดคำคมอวยพรด้วยภาพนะครับหรืออวยพรด้วยเพลงต่างๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครูจะออกแบบหรือว่านักเรียนจะสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยครับผมต่อไปเป็นไอเดียที่15ครับไอเดียในการใช้แพดเล็ตแจ้งข่าวสารของชั้นเรียนนะครับอาจจะเป็นจดหมายประกาศข่าวประกาศนะครับสัปดาห์หน้าจะไปทัศนศึกษาไปวันไหนนักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างไปเข้าค่ายสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับอะไรบ้างที่ต้องเตรียมตัวก่อนนะครับหรือในอีกมุมนึงเนี่ยเราสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆนะครับที่ครูเนี่ยเห็นว่านักเรียนควรจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนรู้ที่บ้านไปเรียนรู้ที่อื่นๆนะครับได้ทุกที่ทุกเวลานำมารวบรวมไว้ในแพดเล็ตได้ด้วยอาจจะเป็นหนังสือที่ต้องอ่านบทความที่ต้องไปทบทวนนะครับคลิปวิดีโอที่ต้องไปดูเพื่อทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนเนื้อหาหรือคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็ได้แล้วแต่ครูเนี่ยจะนำลงไปในส่วนตรงนี้นะครับผมต่อไปเป็นไอเดียที่16กันบ้างครับไอเดียนี้ค่อนข้างชื่นชอบผมก็ลองใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือไอเดียของการใช้แพดเล็ตเปิดพื้นที่ในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยประเมินการสอนของครูนะครับอาจจะใช้ในชั่วโมงสุดท้ายของการสอนสัปดาห์สุดท้ายของการสอบนะครับซึ่งเราอาจจะดูภาพรวมก็ได้อาจจะเน้นย้ำว่านักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้หรือจะใส่ชื่อก็ได้นะครับ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยกล้าที่จะบอกสิ่งดีๆนะครับให้กับคุณครูเพื่อที่ครูเนี่ยจะนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนปรับปรุงพฤติกรรมในการจัดการชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างสนับสนุนให้ทดลองใช้นะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วเองเนี่ยก็ได้ทดลองใช้ไปแล้วผมก็เจอนะครับพบเจอกับข้อมูลหนึ่งจากนักเรียนบางคนนะครับที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยต้องอึ้งเลยนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเราเผลอตอนไหนนะหรือเราเบอร์บ่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับคำพูดข้อมูลของนักเรียนนี่แหละครับจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่จะเป็นกระจกสะท้อนตัวครูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปเป็นไอเดียที่17นะครับเป็นไอเดียเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนข้อนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อที่15นะครับอย่างเช่นจะบอกนักเรียนว่าจะพาไปทัศนศึกษาวันไหนจะพาไปที่ไหนพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใดนะครับซึ่งการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยหรือการพานักเรียนนะครับออกจากพื้นที่ของห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนชอบมากๆเลยนะครับอันนี้คุณครูก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วต่อไปไอเดียข้อที่18ก็จะคล้ายกับข้อที่15และข้อที่17นะครับนั่นก็คือการรวบรวมคลิปวิดีโอดีๆที่ครูเนี่ยได้คัดเลือกมาแล้วซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการที่จะให้นักเรียนศึกษาก่อนที่จะเข้ามาในชั้นเรียนก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหลังจากเรียนจบบทเรียนไปแล้วก็ได้หรือคัดเลือกคลิปวิดีโอดีๆนะครับอย่างเช่นคลิปวิดีโอฝึกภาษาอังกฤษคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรู้จักกับ Cross Mindset Fixed Mindset หรือคลิปวิดีโอที่ใช้ในการดูเพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมอะไรบางอย่างนะครับพวกโฆษณาสอนใจโฆษณาซึ้งๆอันเนี้ยเชื่อว่าคุณครูสามารถที่จะไปหามาจาก YouTube ได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นไอเดียที่19ครับนั่นก็คือการบุ๊กมาร์คสิ่งที่สนใจนะครับอย่างเช่นคลิปเครื่องมือทางการศึกษาของช่องคิดเย็นแชร์นะครับอันนี้มีแอบโปรโมทกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมหรือแนวการตกแต่งห้องเรียนดีๆนะครับเปิดเทอม2เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะครับอยากหาตกแต่งห้องเรียนแบบใหม่ก็ลองไปดูไอเดียในการตกแต่งห้องเรียนของครูต่างประเทศได้นะครับหรือจะรวบรวมนะครับแนวคิดในการจัดการห้องเรียนหรือว่าเทคนิคอื่นๆที่ครูสนใจก็ได้พูดง่ายๆว่าแทนที่เราจะไปเก็บไว้ใน Facebook พอเวลามีคนมาแชทกับเรานะครับนู่นนี่นั่นมันก็จะเลื่อนหายไปเรื่อยๆนะครับใช้ Padlet ในการจัดหมวดหมู่หรือทำเป็นแคตตาล็อกก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับข้อที่20คือการใช้ Padlet เป็นพื้นที่ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นะครับ Professional Learning Community นั่นเองครับผมและนี่ก็เป็น20ไอเดียนะครับที่ผมคัดมาแบ่งปันใครอยากอ่านเต็มๆอยากกดไปดูเต็มๆก็สามารถที่จะกดไปดูเพิ่มเติมกันได้หรือจะคีย์ไปที่ Google กันได้นะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของทุกท่านแล้วครับที่ทุกท่านจะนำ Padlet ไปใช้ในแบบของตนเองครับผมใครมีไอเดียดีๆก็สามารถที่จะส่งมาบอกมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะครับหรืออยากให้ผมทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะเสนอแนะนำกันมาได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ Tidden Share เพจ Facebook ของ Tidden Story นะครับหรือแม้กระทั่ง Inbox ของทางทั้ง2ช่องทางหรือเป็นคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง Tidden Share เพจ Tidden Share และ Tidden Story เอาไว้ในอ้อมใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมครูดุ๊กต้องลาไปก่อนครั้งหน้าจะหาอะไรดีๆหาอะไรสนุกๆหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกนะครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ